ชายแดนระหว่างจังหวัดน่านกับประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นชายแดนระหว่างจังหวัดนะคะทางภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้านและไม่ว่าจะเป็นชายแดนทางฝั่งใต้ฝั่งเหนือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกรวมทั้งตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานจนมีสหายเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ว่าสหายปัจจุบันนี้จะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ตามไม่ว่าจะพวกสหายเหล่านั้นปัจจุบันนี้จะมาเป็นใหญ่เป็นโตคุมอำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้หลายคนก็ตามไม่ว่าสหายเหล่านั้นปัจจุบันจะกลายมาเป็นเลขานุการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ตามและไม่ว่าสหายเหล่านั้นปัจจุบันจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตามนั่นคือนโยบาย 66/23 แล้วยังไงปรากฏการณ์ทักษิณเป็นปรากฏการณ์2มาตรฐานของกฎหมายเท่ากับว่าปรากฏการณ์นี้จะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่จะเป็นเงื่อนไขทำให้พวกกุ๊กไก่ทั้งหลายจะใช้สร้างปรากฏการณ์ให้นิรโทษกรรมหรือหานโยบายคล้ายๆกับ 66/23 ซึ่งจะให้รัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือรัฐบาลคุณหนูตุ้งติ้งหรือว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นคนออกนโยบายแบบนั้นออกมาเพื่อที่จะโละหรือล้างผิดและนิรโทษกรรมพวก112คุณเชื่อไหมว่าปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะอ่านแถลงการของพรรคเสื้อส้มที่โพสต์วันนี้8บรรทัดฉันตีความชัดเจนมันแปลว่าเช่นนั้นมันแปลว่าเช่นนั้นเมื่อทักษิณกลับบ้านได้โดยการพักโทษและ2มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมพวกกูก็ต้องเอาด้วยเช่นนั้นแล้วต้องนิรโทษกรรมให้พวกกูด้วยนี่คือนัยยะสำคัญที่มันบ่งบอกถึงโพสต์ที่มันโพสต์ในวันนี้และนอกจากนั้นและนอกจากนั้นนอกจากนั้นคือภารกิจอีกอันนึงที่บรรดาพวกรัฐบาลเศรษฐีหรือรัฐบาลเศรษฐาทวีสินดูปากมอลลี่นะคะรัฐบาลของนายกชื่อเศรษฐาทวีสินจะต้องทำและต้องทำให้ได้นั่นคือไม่ใช่แค่ภารกิจเอาทักษิณกลับบ้านแต่ภารกิจที่เหนือกว่าการที่เอาทักษิณกลับบ้านนั่นคือนิรโทษกรรมให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนั่นคือคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวซึ่งมีคนติดคุกไปหมดแล้วข้าราชการก็ติดคุกไปหมดแล้วขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ซึ่งติดคุก5ปีและหนีไปช่องธรรมชาติปัจจุบันนี้ตัวเล็ดตัวเลเป็นผีเล่ร่อนอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ฮ่องกงเพราะเข้าดูไบไม่ได้แล้วปรากฏว่าทักษิณและเศรษฐาทวีสินมีภารกิจร่วมกันที่ยังทำไม่จบนั่นคือกูจะเอาน้องกูกลับมาด้วยและจะต้องนิรโทษกรรมและจะต้องนิรโทษกรรมและคุณเชื่อไหมว่าวิธีการจะไม่เหมือนกับการที่ทักษิณกลับมาแล้วไปอยู่ชั้น14เพราะยิ่งลักษณ์อายุไม่ถึง70ยิ่งลักษณ์อายุ57ไม่ถึง70แปลว่าไม่แก่แต่ว่าไม่ป่วยแปลว่าไม่แก่แปลว่าไม่ป่วยแปลว่ายังไม่ได้เข้าคุกแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นจะออกจากคุกมาเหมือนกับเทพไทยเสนพงศ์ก็ไม่ได้เพราะเทพไทยคดีทุจริตเลือกตั้งแต่เทพไทยเข้าคุกไป2ปีเกือบทำเรื่องขอก็ได้ออกมาก่อนหน้านั้นดังนั้นจึงไม่เหมือนกันเพราะยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้ติดคุกเลยแล้วก็ยังไม่แก่แล้วก็ยังไม่ป่วยถ้าเกิดจะใช้วิธีเดียวกับทักษิณไม่น่าจะรอดไม่น่าจะได้หรือมันจะได้วะแต่อีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่จะสามารถทำได้และมันจะต้องทำแน่ๆนั่นคือนิรโทษกรรมพร้อมๆกันกับกรณีของ112ที่อีพวกกุ๊กไก่มันพยายามจะต่อรองอยู่ในเวลานี้ภาษาอังกฤษว่า let it be แล้วภาษาไทยแปลว่าช่างแม่มันขออนุญาตนะฮะท่านฮะเพลงชื่อ let it be ถ้าแปลภาษาไทยว่าช่างแม่มันแสดงว่าในยุคนั้นมีการขายแม่เป็นกิโลเท่านั้นเองนะไม่ได้เป็นเรื่องหยาบคายอะไรเลยครับก็เพราะเป็นกิโลครับเป็นกิโลช่างแม่มัน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 จะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มันค
ค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับใครก็ตามนะคะที่เปิดไปดีๆในทีวีช่องไหนและปรากฏแต่ข่าวทักษิณเห็นแต่ข่าวนักข่าวเฝ้าอยู่หน้าบ้านทักษิณแล้วก็เป็นไวรัลเป็นเต็มไปหมดนั้นนะคะข่าวในประเทศไทยมีแต่ขาอวยนะคะแล้วก็นำเสนออยู่นั่นแหละนะคะเป็นไวรัลจะเป็นจะตายนะคะนำเสนออยู่นั่นแหละเป็นไวรัลแต่ปรากฏสำนักข่าวต่างประเทศแต่ละสำนักทั่วโลกเลยสำนักข่าวต่างประเทศแต่ละสำนักทั่วโลกเลยค่ะวิเคราะห์ข้ามไปวิเคราะห์ข้ามไปมากกว่านั้นวิเคราะห์ข้ามไปมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับหลังจากนี้ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินหลังจากนี้ของการปรับครม.หลังจากนี้ของการจัดสรรรัฐบาลใหม่เกี่ยเสียกันใหม่หลังจากนี้ของการผลักดันนิรโทษกรรมและหลังจากนี้ของพวกด้อมส้มและหลังจากนี้คดียุบพรรคและหลังจากนี้คดียุบพรรคทำไมมีคดียุบพรรค2คดีคดียุบพรรคของกุ๊กไก่คดีนึงคดียุบพรรคของภูมิใจไทยรออยู่อีกคดีนึงฉะนั้นปรากฏการณ์ของการเมืองไทยหลังจากเดือนพฤษภาคมปีนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ฝรั่งต่างชาติเนี่ยคนที่จะลงทุนและไม่มาลงทุนเขาก็ชะงักงานไปหมดเขาก็ชะงักงานไปหมดทำไม BOI มีการให้ใบส่งเสริมใบอนุญาตเพื่อที่จะให้ต่างชาติมาลงตรงนิคมอุตสาหกรรมแต่ละที่แต่ละที่ของประเทศไทยและให้ใบอนุญาตแล้วก็ให้จำนวนนะคะที่จะดูแลโดยการลดภาษีหรือการดูแลโดยบริการของ BOI เนี่ยนะคะประมาณ 6-7 แสนล้านละคนที่จะเอาพอร์ตต่างๆมาลงทุนในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าจำนวนมากชะงักงันเรื่องนี้ต้องถาม BOI อีกรอบหนึ่งและ BOI ควรจะแถลงข่าวให้ประชาชนได้ทราบอยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาและควรจะสร้าง viral marketing ในข่าวพื้นที่โซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนทราบบ้างว่าปัจจุบันนี้การค้าการลงทุนที่ต่างประเทศจะมาเอาเงินเนี่ยมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมตรงจุดใดภาคใดเนี่ยมันมีอยู่แล้วจำนวนเท่าไหร่ตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเตรียมไว้จำนวน600,000 ล้านแล้วตอนนี้มันเพิ่มขึ้นอีกจำนวนเท่าไหร่แล้ว6 เดือนผ่านไปของรัฐบาลชุดนี้มันเพิ่มขึ้นไหมหรือมันหายไปเท่าไหร่และอีพวกไต้หวันที่จะเข้ามาตกลงมันเข้ามาไหมแล้วอีพวกที่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันย้ายไปเวียดนามเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เรื่องพวกนี้ประชาชนต้องรู้เพราะอะไรเพราะนั่นเป็นการคาดการอนาคตฝรั่งต่างชาตินักลงทุนมันคาดการอนาคตหมดแล้วว่ามันเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นดังนั้นประชาชนคนไทยทำไมเราจะต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วเราไม่คาดเดาอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรแม้กระทั่งปรับครม.มีไหมเปลี่ยนนายกมีหรือเปล่าจนกระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรรัฐบาลใหม่มีไหมจนกระทั่งเราจะต้องแบกประเทศไปแบบนี้อีกจำนวนเท่าไหร่จนกระทั่งเราจะต้องเจอข่าวแปลกๆประเภทที่ทักษิณกลับมาแล้วยิ่งลักษณ์กลับมาและนี่รัฐศาสกรรมอีกเมาเข่งไอ้พวกที่ด่าในหลวงไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9หรือรัชกาลที่10หรือใดๆแล้วหลังจากนั้นพวกใครจะเกลียดเสียกันอีกแล้วเราจะต้องนั่งดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับว่านักลงทุนถอนแล้วเราจะต้องนั่งดูข่าวปลายปีจะมีปฏิวัติอีกใช่ไหมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปุ๊บข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติปฏิสังขรณ์เนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะต้องหนาหูขึ้นหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันฟันธงว่าถ้าทักษิณเป็นเทวดาขนาดนี้ทหารไม่กล้าปฏิวัติหรอกถ้าทักษิณเป็นเทวดาขนาดนี้ทหารปฏิวัติก็เป็นกบฏเพราะอะไรปฏิวัติไม่สำเร็จเพราะรอบนี้ถ้าจะปฏิวัติไม่สำเร็จเพราะปฏิวัติโดนตัดหัวเลยเพราะเป็นกบฏแน่นอนเพราะจะปฏิวัติไม่สำเร็จเพราะจะปฏิวัติไม่สำเร็จเพราะว่าเหนือกว่าทักษิณคือทักษิณเป็นเทวดาเหนือกว่าทักษิณคือทักษิณเป็นเทวดาและเหนือกว่าเทวดาอย่างทักษิณก็คือว่าเศรษฐาทวีสินจะเอายิ่งลักษณ์กลับมาภารกิจของเศรษฐาคือเอายิ่งลักษณ์กลับมาภารกิจของเศรษฐาไม่ใช่เพียงแค่เอาทักษิณกลับบ้านวันนี้หายไปอยู่ที่พนครพนมและก็ที่อุดร3 วัน 3 คืนเพื่อที่จะเลี่ยงที่จะตอบคำถามที่มันขมุกขมัวคุกรุ่นอยู่ในสังคมข่าวในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นภารกิจของรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตภารกิจของรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเบี้ยผู้ชราภารกิจของรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เรื่องแก้ยาเสพติดภารกิจของรัฐบาลชุดนี้มึงดูซิว่ามีภารกิจอะไรประสบความสำเร็จบ้าง
สมาธิของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาอยู่ที่การเป็นแฟชั่นนิสต้ากับการที่เอายิ่งลักษณ์กลับบ้านสมาธิของนายกเศรษฐาอยู่ที่จะเอายิ่งลักษณ์กลับบ้านไม่ใช่เพียงแค่เอาทักษิณกลับบ้านนี่คือภารกิจหลักของรัฐบาลชุดนี้และไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นคนคิดเกมดีดลูกคิดวันนี้ถามมาคุ้มยังการที่ให้ทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆและจะต้องถูกไอ้พวกกุ๊กไก่152ตัวมานั่งต่อรองถามว่าดีดลูกคิดอะคุ้มหรือยังนายพลเสนาธิการเหล่านั้นพวกท่านทั้งหลายอะรวมทั้งพลเอกประยุทธ์ด้วยรวมทั้งวิษณุเครืองามด้วยออกแบบให้เขาดีนักอะใครอาจารย์วิษณุเครืองามอะออกแบบให้เขาดีนักอะถามว่าดีดลูกคิดแล้วคุ้มหรือยังประเทศชาติกูคุ้มหรือยังพวกคุณอาจจะคุ้มแต่ประเทศกูคุ้มหรือยังมันยังไงอะทักษิณอะคุ้มแน่นอนตุ้งติ้งอะคุ้มแล้วเศรษฐาทวีสินถ้าเกิดปล่อยโทเค็นของดิจิตอลวอลเล็ตก็คุ้มต่อให้ต้องหนีไปทั่วโลกมันก็คุ้มแล้วถ้าเกิดมีการเจรจาจัดสรรปันส่วนอีเรื่องผลประโยชน์ใต้พิภพระหว่างเกาะกงเกาะกูดกับประเทศมากับประเทศกัมพูชาซึ่งนายกฮุนเซนกำลังจะบินมาเพื่อกอดทักษิณขณะเดียวกันนายกฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนซึ่งครองอำนาจกัน 30-40 ปีเนี่ยตระกูลเนี้ยก็ปรากฏว่าเกียร์เสียกันแล้วหรือเปล่าภารกิจอื่นกูไม่เห็นจะใส่ใจเท่ากับการที่หุ่นมาเน็ตบินไปบินมาขณะที่เศรษฐีทวีสามนี่ก็บินไปบินมาบินมาบินไปแล้วคุยกันอยู่นั่นแหละระหว่างกัมพูชาเนี่ยอะไรนักหนากับกัมพูชาเนี่ยคุยกันอยู่นั่นแหละประเทศชาติเนี่ยยังไม่ได้จัดสรรปันส่วนขีดเส้นแดนเรื่องที่เกี่ยวกับว่าตรงไหนของมันของไหนของเราความมั่นคงยังไม่ได้ขีดเลยพวกมึงไปคุยเจรจาใต้พิภพไปเจรจาเรื่องทรัพยากรใต้พิภพทรัพยากรใต้ทะเลถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ประเทศชาติถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ของพวกมึงเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ตรงไหนมันเป็นผลประโยชน์ประเทศชาติตรงไหนก่อนที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ใต้ทะเลคุณก็จะต้องคุยเรื่องจัดสรรปันส่วนซะก่อนว่าตรงไหนของมันตรงไหนของเราหรือว่ามันจริงๆแล้วเป็นของเราทั้งหมดใต้ทะเลเกาะกงเกาะกูดนั่นน่ะสิ่งที่น่ากลัวกว่าพวกกุ๊กไก่ได้อำนาจนั่นคืออำนาจที่มีปัจจุบันนี้หัวกันกับอีหัวตั้งซึ่งเป็นหัวคณะกุ๊กไก่และเป็นพวกลูกกะโหลกของเสื้อแดงเก่าและเป็นลูกกะโหลกของทักษิณเก่าแล้วก็เตรียมกันเพื่อจัดสรรปันส่วนอำนาจประเทศนี้นี่คือน่ากลัวที่สุดและถามว่าใครตามมันทันฉันถามว่าใครตามมันทันเสนาธิการเหรอใครตามมันทันประยุทธ์ตามมันทันเหรอประวิตรตามมันทันเหรอพัชรวาทตามมันทันเหรอเสนาธิการกองทัพไหนตามพวกเขาทันบ้างเมื่อทักษิณรวมหัวกันกับอิสเปโตหัวตั้งไอ้เจ้าของทฤษฎีลัทธิไฮเปอร์ลูปเนี่ยไอ้ไต้หวันกับอีแซ่คู่แซ่คู่กับแซ่จึงมันรวมกันเนี่ยทำว่าใครตามมันทันฉันถึงถามไงว่าวันนี้พวกท่านน่ะดีดลูกคิดน่ะประเทศชาติคุ้มหรือยังวันนี้ทักษิณได้ไปหมดใช่ไหมหมดหน้ากระดานทักษิณได้หมดเลยมึงต่อรองตามภาษาหางของเงาพระแสงของเงาอะไรคะต่อรองหาพระแสงของเงาอะไรและประเทศชาติดีดลูกคิดเสร็จแล้วไม่คุ้มเลยปรากฏทักษิณได้หมดหน้ากระดานใครเป็นคนปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ขนาดนี้ทำไมจะต้องปล่อยให้มันมาขนาดนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วก่อนที่จะมีการโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นเนี่ยนาทีนั้นเนี่ยแคนดิเดตหัวหน้าพรรคที่มี36คนคือลุงตู่
คือพีรพันธ์แคนดิเดตหัวหน้าพรรคที่มี25คนพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคือจุรินทร์แคนดิเดตหัวหน้าพรรคที่มี40คนคือประวิตรแคนดิเดตหัวหน้าพรรคที่มีจำนวน70คนคืออนุทินชาญวีรกุลทั้งหมดนี้จริงๆแล้วสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถ้าเกิดว่าเราจะดีดลูกคิดเพื่อให้ประเทศชาติคุ้มและไม่เสียเวลาและไม่ควรในการที่จะไว้วางใจไอ้สองเสื้อสีนั่นแต่ปรากฏว่าพวกท่านใช่ไหมล่ะไปไล่ล็อบบี้ให้พวกสว.จำนวนมากกว่าครึ่งในสภาโหวตให้เศรษฐาทวีสินตอนแรกจะโหวตให้ตุ้งติ้งด้วยแล้ววันนี้เป็นยังไงสาแก่ใจยังเป็นยังไงท่านสาแก่ใจหรือยังสาแก่ใจพลเอกทั้งหลายที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือยังคะพวกท่านโหวตกันกี่คนนั่นน่ะสะใจหรือยังเหลืออะไรที่จะเอาไปต้องเอาไปประเคนให้ทักษิณอีกไหมเหลืออีกไหมมีอะไรที่เหลือพอที่จะเอาไปประเคนให้ทักษิณชินวัตรอีกหรือเปล่าและมีอะไรที่จะต้องเหลือเพื่อเอาไปประเคนให้ไอ้พวกนี้อีกหรือเปล่ามีอีกไหมมีอีกไหมอ๋อพวกท่านไม่ว่าเสนาการของพวกท่านเสนาธิการอย่างพวกท่านไม่ว่าจะไหวพริบดีปฏิภาณไหวพริบเลิศยุทธศาสตร์การเมืองเคลื่อนไหวเลิศสแมนแตนขนาดไหนก็ตามแต่ฉันจะบอกให้นะฉันดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฉันเนี่ยติดตามศาสตร์การเมืองมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีชื่ออานันต์ปัญญารชุนหลังจากนั้นบรรหารศิลปอาชาหลังจากนั้นชวลิตยงใจยุทธหลังจากนั้นชวนหลีกภัยหลังจากนั้นทักษิณชินวัตรหลังจากนั้นสมัครสุนทรเวชหลังจากนั้นสุรุจจุลานนท์หลังจากนั้นใครต่อใครต่อใครต่อใครนี่อยู่มาเยอะแล้วอยู่มานานแล้วแต่พวกทหารที่เป็นเสนาธิการด้านการบ้านการเมืองไปเตรียมกับทักษิณไปเตรียมกันอะไรพวกนี้เนี่ยฉันถามว่าพวกเธอเนี่ยศาสตร์การเมืองพวกนี้เนี่ยพวกเธอเอามาแต่ใดที่เสียให้เขาหมดทุกกระดานเนี่ยพวกเธอเอามาแต่ไหนพวกฉันเนี่ยนักข่าวรุ่นตั้งแต่เสนันยังไม่ตายตั้งแต่สมัยเสนันจัดตั้งรัฐบาลเอานายชวนมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัย2ได้อะกระดานไหนเนี่ยเสนันก็สามารถบริหารจัดการและเอาชนะได้แต่พวกคุณที่เป็นทหารอายุเพิ่งจะ60โออายุ60กว่าอายุ50กว่าแถวนี้แล้วคุณมานั่งวางยุทธศาสตร์การเมืองแล้วไม่รู้จักการเมืองบ้านไหนเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าเทหมดกระดานปรากฏได้ทักษิณกลับบ้านได้ตุ้งติ้งเป็นนายกได้เศรษฐาเป็นนายกได้กู้เพื่อประชาชนเป็นหนี้อีกประมาณ 600,000 ล้านได้ความชิบหายของประเทศชาติได้ความสุ่มเสี่ยงที่พวกขบวนการสังกะเต้พวกนี้จะต้องไปเตรียมกับไอ้พวกเกาะกูดเกาะกงพวกคุณอาจจะดีดลูกคิดแล้วคิดว่าเราก็ได้ต่อต้านพวกขบวนการเสื้อส้มไงล่ะดร.มลิกาเราได้นายกที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ที่ยอมตบัดสัตว์เพื่อที่จะมาตั้งรัฐบาลและอยู่ข้างเดียวกันกับอนุรักษ์นิยมแปลว่าอนุรักษ์นิยมบวกกับอนุรักษ์นิยมใหม่บวกกันสามารถต้านไอ้พวกกุ๊กไก่ที่ดร.มลิกาไม่ค่อยชอบมันนักหนาได้ยังไงล่ะดร.มลิกาผิดพวกคุณคิดผิดทำไมทักษิณกับอิสเปโตสนิทกันอย่างกับพ่อลูกไม่งั้นจะมีโมเดลฮ่องกงที่มันบินไปเจอกันเหรอก่อนการจัดตั้งรัฐบาลอะไม่งั้นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเหรอทั้งที่ไอ้นี่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมดูแลการบินไทยเมื่อไหร่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็บรรลัยเมื่อนั้นเหมือนกันและตอนนี้มาดูแลกระทรวงคมนาคมดูแลการบินไทยดูแลเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมปรากฏว่ามีงบประมาณ4%ที่วางไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการที่จะเพิ่มการพัฒนาทางด้านโลจิสติกและเส้นทางคมนาคมของประเทศเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นในเรื่องคมนาคม 4% อีนี่มันเห็นอยู่แล้ววางไว้ 4% รีบไปฮ่องกงโมเดลเลยจากนั้นจึงรุ่งเรืองกิจจึงเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหมดหรือยัง
หมดหรือยังคะท่านเสนาธิการหมายถึงว่ากลยุทธ์กลศึกที่ท่านคิดน่ะหมดหรือยังหมดหน้าตักหรือยังหมดหน้าตักหรือยังท่านเอาจริงๆกูจะได้รู้จะได้วางแผนได้ว่าประเทศกูเนี่ยเหลืออะไรที่ประเทศประชาชนคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญกูจะได้ปกป้องได้บ้างจะได้รู้ว่าความโง่เขลาของบรรดาคนที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจเนี่ยว่าเหลือเท่าไหร่ประชาชนจะได้รู้ว่ากูเหลืออะไรให้ปกป้องบ้างนอกจากสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยนอกนั้นประชาชนอย่างพวกฉันเนี่ยเหลืออะไรที่จะต้องเอามาปกป้องบ้างเหลืออะไรที่พวกฉันจะต้องปกป้องได้บ้างนี่ป่าก็จะไม่เหลือรู้ยังเนี่ยป่าก็จะไม่เหลือจะเป็นสรรพากรหมดละท้องฟ้าก็ไม่เหลือเพราะว่ามีการฮุบรวมกิจการไม่ว่าจะเป็นพวกธุรคมนาคมอะไรต่างๆ TOT แคทเทอร์คอมไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกเวนเดอร์ของโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์ทั้งหลายยุบรวมกันประชาชนก็เสียผลประโยชน์และกูต้องจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าเน็ตแพงหูฉี่เพราะพวกมึงไปหัวกันกสทช.ก็เป็นพลทหารไม่ใช่เป็นพลทหารเป็นนายพลเป็นนายนั่นเป็นนายนี่ก็ดีแต่ไปเที่ยวไปดูงานต่างประเทศพวกฉันไม่เห็นพวกเธอจะกระเตื้องกระหือในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ประชาชนดร.มฤคาตอนเป็นสส.ปลายปีที่แล้วกูอภิปรายไปไม่รู้เท่าไหร่เสือกมีการโทรศัพท์มาเบรกกูอีกซึ่งดร.มริกากูก็ไม่ให้เบรกแล้วกูก็พูดต่อไปเรื่อยๆก็พวกมึงมันไม่เคยปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเรื่องเดียวที่อีพวกพรรคกุ๊กไก่ก้าวไก่ไอ้สสหน้าใหม่ทั้งหลายมันคิดเหมือนกับดร.มริกาเรื่องเดียวที่เราคิดตรงกันและมีจุดร่วมกันได้กับพวกมันนั่นก็คือกรณีของการปกป้องค่าโทรศัพท์ของประชาชนโดยการต่อต้านการยุบรวมค่ายโทรศัพท์พวกมึงไม่แข่งขันกันและพวกกูเนี่ยจะใช้บริการมีทางเลือกอะไรล่ะและเมื่อพวกคุณเนี่ยปิดทางเลือกให้พวกกูหมดเลยพวกมึงไปหัวกันแล้วก็ยุบรวมกันทั้งหมดเลยและประชาชนเนี่ยไม่มีใครปกป้องอีสสกุ๊กไก่เคลื่อนลุกขึ้นอภิปรายดร.มริกาลุกขึ้นอภิปรายแต่ปรากฏอภิปรายให้ตายยังไงมันก็ยุบรวมกันไปแล้วและกสทช.ก็ยืนหน้ามึนหน้าซึ้งหน้าซึ้งตึงยืนเป็นงัวเป็นวัวเป็นควายยืนโง่เป็นวัวเป็นควายตื่นได้แล้วไม่ทำงานก็กลับบ้านไปเลี้ยงหลานไปเลี้ยงเมียไปเลี้ยงเมียน้อยสิ่งที่ดร.มริกาพูดนี่ไม่ใช่ความจริงมึงฟ้องกูเลยอีกคณะกรรมการกสทช.ทั้งหมดฟ้องดร.มริกามาเลยกูจะขุดเอาอำนาจศาลนี่แหละเรียกข้อมูลมาทั้งหมดเลยเรียกโอเปอเรเตอร์มือถือมาทั้งหมดเลยที่พวกมึงฮุบรวมกันเนี่ยกูจะเรียกมาโดยกูจะใช้อำนาจศาลเนี่ยเรียกข้อมูลมาทั้งหมดฉันจะเรียกข้อมูลมาทั้งหมดและเชื่อไหมว่าฉันจะชนะในคดีที่พวกมึงอ่ะฟ้องกูว่าหมิ่นประมาทแต่กูไม่ได้หมิ่นประมาทมึงแล้วดร.เกิดมาชนะแล้วดร.มริกาชนะจากนั้นดร.มริกากูก็จะเอาที่กูชนะคดีนี่น่ะไปฟ้องอีกศาลหนึ่งเพื่อให้ศาลปกครองกลางตัดสินวินิจฉัยว่าหลักฐานที่กูมีในชั้นศาลในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเห็นไหมพวกมันน่ะหัวกันจริงๆเอาสิในเมื่อพวกคุณนั่งอยู่แล้วคุณก็ไม่ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนวันนี้สิ่งที่ฉันเคยเสนอแล้วก็ได้มีการร่างเป็นกฎหมายส่งไว้ที่สภาฉันไม่ได้เป็นส.ส.จึงไม่ได้เข้าไปที่จะต่อยอดใครก็ได้เอากฎหมายที่ฉันเขียนแล้วก็ทิ้งไว้ที่สำนักงานเลขาสภาซึ่งเขียนเสร็จแล้วกฎหมายฉบับนั้นคุณเอาไปต่อยอดได้เลยไม่ว่าจะเป็นส.ส.คนไหนไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการชุดใดไปหยิบเอามาจากสำนักงานกรรมธิการไปเอาที่ฝ่ายนิติกรกฎหมายนั่นดร.มริกาไม่ถือลิขสิทธิ์คุณเอาไปเลยเอาไปต่อยอดและออกเป็นกฎหมายให้ได้กฎหมายนั่นคือออกมาเพื่อคุ้มครองการใช้โทรศัพท์ของประชาชนนั่นคือยังไง1ต้องลดค่าโทรศัพท์2ต้องคัดค่าลดค่าอินเทอร์เน็ต3จะต้องมีการถ้าเกิดยิ่งประชาชนหรือเยาวชนหรือใครก็ตามแต่ใช้โทรศัพท์ยิ่งมากเบอร์ค่าโทรศัพท์จะต้องลดลงตามจำนวนความมากเหล่านั้นถ้าใช้3เครื่องค่าโทรศัพท์ก็จะต้องจ่ายน้อยกว่าการใช้1เครื่อง
พระเพื่อในการที่จะต้องขยายการทำธุรกิจเพื่อขยายในการเรียนการศึกษาเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสและให้โอกาสประชาชนและลูกหลานในการที่จะได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงบอร์ดแบนแห่งชาติเข้าถึงการใช้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เศรษฐีไม่กี่เจ้าเนี่ยมันรวยหาแดกกับการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนอยู่นี่เข้าใจที่พูดนี้ไหมฉันถึงถามไงว่าประเทศนี้นอกจากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นมีอะไรเหลือให้ประชาชนพลเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองปกป้องบ้างไหมมีอะไรเหลือบนฟ้าดาวเทียมใต้พิภพป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติแก๊สธรรมชาติใต้ทะเลถนนหนทางที่ดินเขาใหญ่ฉันถามว่ามีอะไรเหลือให้ประชาชนปกป้องไหมที่ฉันพูดมาเนี่ยนะรู้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์และสำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่นั่งพูดไม่ได้มีอำนาจคนที่มีอำนาจไม่ได้มานั่งพูดและขณะเดียวกันคนที่เหิมเกริมและหลงละเริงในอำนาจและมั่นใจในอำนาจมั่นใจในอำนาจคุณรู้ไหมว่าทักษิณและโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินมั่นใจขนาดไหนคุณรู้ไหมว่ารัฐบาลเศรษฐามั่นใจขนาดไหนมั่นใจขนาดไหนดร.มลิกามั่นใจว่าจะพายิ่งลักษณ์กลับบ้านอย่างเท่ๆได้และมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันดิจิตอลวอลเล็ตโดยทำเป็นเหรียญโทเค็นและประสบความสำเร็จในการกู้ทีเดียว 600,000 ล้านหลังจากทักษิณออกมาเนี่ยทำได้อย่างเท่ๆแล้วมั่นใจขนาดไหนอีกและมั่นใจอีกมั่นใจว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำในช่วงรัฐบาลชุดนี้สามารถจัดสรรปันส่วนได้หมดระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเพราะกัมพูชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่อีเนี่ยฮุนมาเน็ตที่มาเนี่ยนะมันก็ฟังพ่อมันนั่นแหละฮุนเซนและจ้องเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแล้วมันจะจบที่รุ่นนี้จบที่รัฐบาลนี้จบก่อนที่ทักษิณจะตายขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่มันมั่นใจมากอีกนั่นคืออะไรรู้ไหมอะไรคะดร.มลิกามั่นใจว่าไม่มีทางที่ศูนย์รวมอำนาจจะสวิงไปสู่พวกด้อมส้มเพราะเดี๋ยวจะมียุบพรรคเพราะเดี๋ยวมันก็จะดูดส.ส.ด้อมส้มที่พรรคมันโดนยุบอ่ะจะมีส.ส.40คนที่ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะจริยธรรมเรื่องเกี่ยวกับ112และจะมีส.ส.อีกประมาณ14คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิ์ไปประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นจะเหลือส.ส.ที่จะต้องไปหาค่ายใหม่อยู่ประมาณสัก90คนแล้วใน90คนนั้นมันหาพรรคใหม่มันก็คือจะไปอยู่พรรคกุ๊กไก่อันใหม่หรือจะเป็นก้าวถลายไปไหนดีนั่นน่ะจะมีอยู่ประมาณแค่40 50คน60คนฉันให้เต็มที่ที่เหลือมันก็จะกระจายไปอยู่ที่ทักษิณกำลังจะช็อปมาและพรรคอื่นๆก็ช็อปมาแย่งกันช็อปรวมทั้งกรณีภูมิใจไทยก็สอว่าจะต้องโดนยุบซึ่งอาจจะต้องโดนยุบแน่ๆเพราะว่าความผิดมันชัดดังนั้นภูมิใจไทยก็ต้องกระเด็นกระดอนจำนวนทั้งหมด70คน1ไปพรรคใหม่ไปทั้งหมด70คนหรือไปเอากุ๊กไก่มาเพิ่มอีกกลายเป็น80หรือ90หรือทำยังไงมันหนักกว่านั้นคือไหลกลับไปที่จันสองล่าครึ่งหนึ่งเหลือแค่ครึ่งเดียวดังนั้นอะไรก็ตามความมั่นใจที่ดร.มลิกาบอกเมื่อกี้1 2 3 4ข้อมีอีกข้อนึงที่มั่นใจโคตรๆนั่นคือเขามั่นใจว่าพวกด้อมส้มไม่มีแรงไม่มีกำลังไม่มีขี้หมาอะไรหรอกและด้อมส้มขึ้นอยู่กับ
ไอหัวตั้งสเปโตไอหัวตั้งแซ่จึงไอหัวตั้งไต้หวันมันเป็นเจ้าลัทธิมันเป็นสปอนเซอร์มันเป็นคนจ่ายมันเป็นเจ้าของความคิดมันเป็นเจ้าของสมองแล้ววอร์รูมของไอหัวโตไอหัวไอสเปโตหัวตั้งแซ่จึงจากไต้หวันเนี่ยคุณรู้ไหมการที่พวกสอสอกุ๊กไก่เอา iPad เอาโทรศัพท์สั้นอันนึงแล้วก็ลุกขึ้นในสภาแล้วก็อ่านเรื่องนี้ผมอยากจะให้ท่านประธานได้รู้นะครับว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องมีการโอ้โหสง่างามมากไม่ว่าจะเป็นสสกุ๊กไก่หน้าใหม่หรือสสกุ๊กไก่หน้าเก่าเรื่องนี้งบประมาณของแผ่นดินกระทรวงคมนาคมจะต้องมีการดูแลนะครับคุณรู้ไหมนั่นเป็นการแสดงส่วนคอนเทนต์ข้อมูลอินโฟกราฟิกทั้งหมดที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งแพทเทิร์นคนที่ทำบริษัทไอหัวตั้งนี่แหละทีมงานของไอพวกกุ๊กไก่และไอหัวตั้งนี่เป็นคนเซตทั้งหมดที่เหลือแค่จัดนักแสดงโชว์ในสภาและนักแสดงคนไหนที่บอกพูดดีๆโอ้ยเก่งมากๆนั่นน่ะมันท่องจนบางคนท่องไม่ดีบางคนหน้าตาไม่ดีก็ท่องไม่ดีบางคนที่หน้าตาดีๆหน่อยแล้วก็ไปนั่งท่องมาไปนั่งซ้อมมาทั้งคืนทั้งวันซ้อมจนถึงตีสี่มันเข้าไปสภาไปปุ๊บมันก็แสดงดีทั้งหมดเป็นนักแสดงมึงเถียงกูสิว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงดูแคลนพวกมึงไงว่าพวกมึงไม่มีปัญญามีอำนาจหรอกพวกมึงอ่ะได้อำนาจก็เหมือนลิงได้แก้วและสิ่งเดียวที่จะทำให้พวกมึงเนี่ยดิ้นจนเอาตัวรอดนั่นก็คือกรณีดิ้นเพื่อทำนิรโทษกรรมคดี112ที่พวกมึงไม่เคยควบคุมเด็กได้พวกมึงไม่เคยในการที่จะควบคุมอีเวนต์อะไรคนไหนได้ด่าเจ้าอยู่นั่นแหละแซะแผ่นดินอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นพวกมึงก็เลยโดนดึงแข้งดึงขาลงขุมนรกไปกับพวกมันไงเขาก็เลยมองว่าพวกมึงหมดน้ำยาไม่มีน้ำยามึงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการที่ดร.มลิกาด่าพวกมึงมาตลอดและพวกมึงก็ไม่เคยปรับปรุงตัวนั่นแหละมึงก็ไปเดินตามตูดอีเตี้ยใครว่าอีเตี้ยอีเจี๊ยบเตี้ยไงมึงก็เดินตามตูดอีเจี๊ยบไปสิเดินเข้าคุกกันไปมึงฟังดร.มลิกามึงไม่ได้เข้าบังขวางมึงจะไม่ได้เป็นกบฏมึงจะรู้ว่าแบบไหนจึงผิดกฎหมายแบบไหนไม่ควรทำแบบไหนไม่ควรจะต้องออกช่องธรรมชาติขณะเดียวกันถ้าเกิดมึงฟังอีเตี้ยมึงก็ตามอีเตี้ยเข้าบางขวาง6ปีจ้ะตามอีองค์ขจาดเข้าบางขวาง6ปีจ้ะอย่างต่ำฉันใช่ไหมฉันใช่ไหมไปถามไอโลมได้ฉันใช่ไหมไปถามไอติมผลิตได้ฉันใช่ไหมไปถามใหญ่รัฐมนตรีคลังรถแห่ได้ฉันใช่ไหมที่เป็นคนบอกพวกเธอ3คนว่าทำไมจะต้องไปสุดโต่งเรื่อง112ทำไมไม่ถอยเรื่อง112การดีเบตเรื่อง112กับพวกฉันในหน้าจอทีวีฉันเตือนตั้งแต่ตรงนั้นว่าการแก้ไขของเธอมันเป็นการยกเลิกมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแน่นอนไม่ฟังเถียงกูอีกเสือกมาบูลลี่กูอีกโดยเฉพาะอีสิริกันยุงอ่ะฉันจำได้แม่นมากเลยอีสิริกันยุงออกทีวีช่องเฮียฮอถ้าพี่ได้เข้าไปในสภานะคะถ้าพี่ได้เข้าไปเราก็จะได้มีการเข้าไปแล้วก็แก้กฎหมายร่วมกันไปถกกันในสภาค่ะถ้าพี่ได้เข้ามันบูลลี่กูว่าถ้ามึงได้เข้านะว่าสั้นสูโอเคกูไม่ได้เข้าแต่มึงได้เข้าและแน่นอนมึงได้เข้าคุกด้วยแต่กูไม่ได้เข้าคุกกูไม่ได้เข้าสภากูไม่เป็นไรขณะเดียวกันกูก็ไม่ได้เข้าคุกด้วยส่วนพวกมึงอ่ะนอกจากเข้าสภาแล้วพวกมึงก็เข้าคุกด้วยโอเคนะคะโชคดีจ้ะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองวันนี้นะเป็นของตุ้งติ้งบ้านเมืองวันนี้ไม่ใช่ของเศรษฐาทวีสินบ้านเมืองหลังจากนี้เศรษฐาทวีสินมีภารกิจเดียวเท่านั้นนอกจากการเป็นแฟชั่นนิสต้าโชว์ถุงเท้าสองสีไปทั่วโลกแล้วเนี่ยก็คือเอายิ่งลักษณ์กลับบ้านอย่างเท่ส่วนภารกิจของคุณหนูตุ้งติ้งคือรอให้พ่อสั่งว่ากูจะเป็นนายกเมื่อไหร่หลังจากนั้นเปลี่ยนการโหวตในสภาโหวตในสภาคุณสังเกตไหมว่าท่าทีของคุณหนูตุ้งติ้งดูนิ่งขึ้น
อบรมมาจ้ะท่าทีของคุณหนูตุ้งติ้งดูมีความพร้อมขึ้นบุคลิกภาพจ้ะเรียนบุคลิกภาพอยู่จ้ะอบรมบุคลิกภาพจ้ะเพื่อความเป็นผู้นำจ้ะคุณสังเกตไหมว่าท่าทีในการตอบคำถามของคุณหนูตุ้งติ้งดูไม่ใช่เด็กลอกข้อสอบคนนั้นอีกต่อไปและสำคัญที่สุดท่าทีของคุณหนูตุ้งติ้งพร้อมที่จะเป็นผู้นำเมื่อพ่อสั่งเมื่อพ่อเกียรติเสียได้เพราะท่าทีเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมทรงผมทรงตัวทักษะการเจรจาการพูดทักษะการออกสังคมกับพวกพรรคการเมืองต่างๆและสำคัญที่สุดท่าทีที่หายไปเป็นปลิดทิ้งไม่มีใครจำได้เลยนั่นก็คือท่าทีเบ้ปากในศาลไม่เหลือสภาพให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นคุณหนูตุ้งติ้งพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะประเทศชาติไม่พร้อมที่จะมีนายกชื่อตุ้งติ้งนะดร.มลิกาแต่พ่อเขาพร้อมแล้วจ้ะทำไมอ่ะก็เขาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเขาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยฉันถึงถามไงว่ามีอะไรเหลือที่จะให้ประชาชนปกป้องไหมประเทศชาติน่ะมันไม่เหลืออะไรที่เราจะต้องปกป้องได้แล้วทุกอย่างกระดานทั้งหมดเป็นของทักษิณหมดแล้วเหลืออะไรล่ะเพราะฉะนั้นก็ยกรัฐบาลให้คุณหนูตุ้งติ้งไปยกประเทศชาติให้ทักษิณไปไงฉันพูดผิดเหรอตรงไหนที่ผิดไหนดีเฟนต์กันมาเด้อสิตรงไหนที่ฉันพูดผิดไม่เป็นตอนปีนี้และจะไปเป็นตอนปีไหนล่ะเพราะว่าตอนนี้ป่วยอายุ70กว่าแก่ผ่าตัดไหลรูไม่ได้ใส่กำไร EM แต่ใส่ปลอกคออยู่แล้วก็ใส่อะไรอีกเยอะแยะคำถามก็คือว่ามันก็ต้องเป็นตอนที่เขามีความมั่นใจสิจะไปเป็นตอนที่ประเทศชาติบรรลัยก่อนแล้วค่อยเป็นเหรอทำไมวะประเทศกูไม่เห็นจะซีเรียสอะไรเลยทำไมประเทศกูมีรัฐธรรมนูญอยู่ไม่กี่ข้อประเทศกูมีกฎหมายอยู่ไม่กี่ฉบับแต่ขณะเดียวกันทุกคนแหกกฎหมายหมดไม่มีใครเคารพเลยรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศกูด้วยปรากฏกฎหมายก็มีแต่ไม่เคารพปรากฏว่าระเบียบก็มีแต่ว่าแหกปรากฏว่าอยากจะได้ตามใจชอบแต่ก็ให้อธิบดีและข้าราชการไปแหกกฎหมายแล้วก็เขียนกฎหมายใหม่มารองรับตนเองซึ่งทั้งหมดนั้นประเทศไทยกูทำได้ประเทศมึงมีไหมประเทศ TikTok มึงมีไหมประเทศกูทำได้หมดเพราะฉะนั้นประเทศกูกฎหมายหยุนหยวนดังนั้นก็เลยบอก AI TikTok ไปบอกว่ามึงช่วยหยวนหน่อยได้ไหมบอก AI TikTok ใช่บอกว่าช่วยหยวนหยวนหน่อยมึงอย่าบล็อกกูให้มากมึงอย่าแบนกูให้มากเสรีภาพมึงเปิดหน่อยมึงเนี่ยหากินไปทั่วโลกควรจะเพิ่มเสรีภาพพาราดอนภาพอนุภาพอิสระภาพมึงต้องให้กูหน่อยมึงไม่ใช่สกัดกั้นเสรีภาพอยู่อย่างนี้มึงดูประเทศกูมีสิประเทศมึงมีอะไร TikTok มันถามประเทศมึงมีอะไรมันถามอีกแล้วจากนั้นดร.มลิกาก็เลยดีเฟนแล้วก็บอก AI ไปบอกว่าให้มึงไปบอกหัวหน้ามึงด้วยนะหัวหน้าชูชิวของมึงไงไปบอกด้วยนะบอกว่ามึงอย่าออกกฎเกณฑ์กติกาออกมาให้มากนักเพราะว่าพวกกูไม่อ่านหรอกเพราะว่าประเทศกูเป็นประเทศที่กฎหมายเยอะมากกฎหมายไม่มากเท่าไหร่แต่ไม่ต้องเคารพก็ได้หยวนหยวนประเทศกูหยวนหยวนมึงมีกฎหมาย112แต่ก็ด่าเจ้าอยู่นั่นแหละมีกฎหมายแต่ปรากฏว่าก็แหกกฎหมายมีกฎหมาย116แต่ปรากฏไม่อ่านกฎหมายปรากฏว่าขับรถค่ะมึงขับรถกดแต่ไล่ขบวนเสด็จ VIP ค่ะมึงจากนั้นขับรถค่ะขับรถยังไงอีกแทรกขบวนเสด็จค่ะจากนั้นอีกกดรถขัดกดรถค่ะขับรถค่ะขับรถค่ะเพื่อตามให้ทันขบวนเสด็จค่ะแล้วยังไงกูอยากจะรู้เหมือนกัน AI มันถามดร.มลิกามึงอยากจะรู้อะไรดร.มลิกาอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมึงขับรถทันขบวนเสด็จและทันรถพระที่นั่งแล้วมึงจะทำยังไงแล้วมึงจะทำอะไรท่านกูอยากจะรู้จริงๆว่ามึงจะทำอะไรมึงขับรถทันขบวนเสด็จแล้วมึงจะทำอะไรอ้าวอีสเปโตนี่อีเด็กเวนมึงขับรถทันแล้วยังไงต่อมึงเร่งไปเร่งขนานของประชาชนขนานของประชาชนอีนี่มึงรู้ไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสียภาษีปีนึงอ่ะ3,000 กว่าล้าน3,000 กว่าล้านนอกเหนือจากพระเจ้าอยู่หัวเสียภาษีปีนึง3,000 กว่าล้าน
มึงรู้ไหมที่เช่าของพระองค์ท่านที่เช่าของสมเด็จพระเทพเนี่ยพารากอนสยามนั่นนะที่เช่าสมเด็จพระเทพท่านมีรายได้ท่านก็จ่ายภาษีของท่านปีนึงไม่รู้กี่ร้อยล้านไม่รู้กี่พันล้านนอกจากนั้นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สำนักทรัพย์สินน่ะสำนักทรัพย์สินแยกออกไปสำนักทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ของท่านนะแต่เป็นของสำนักทรัพย์สินซึ่งเป็นของแผ่นดินทรัพย์สินนั่นแหละแยกออกไปเขาก็จ่ายภาษีมึงไปถามสรรพากรสิแม้พวกมึงกินมาม่า2ห่อหาว่าภาษีกูมึงรู้มั้ยว่าพระเจ้าแผ่นดินจ่ายภาษีเท่าไหร่มึงไปดูสิอีนี่มันไม่ได้เป็นความลับมันไม่ใช่ว่าดร.มริกาคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องรู้พวกมึงสามารถรู้ได้ในคนไทยทั้งประเทศนี้70ล้านคนมึงต้องรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินประเทศนี้เสียภาษีพวกมึงนี่ควายไม่เลิกแม่กินมาม่า2ห่อบอกว่ากูจ่ายภาษีกวายภาษีจ่ายภาษีแวด1,000มาม่าเบื่อจริงๆเลยพวกมึงนี่เออโอเคนะมึงจำไว้ด้วยแล้วมึงก็แชร์ด้วยพระเจ้าอยู่หัวเสียภาษีปีละ 3,000 ล้าน 3,000 ล้านน่ะเดี๋ยวปีนี้ท่านก็จ่ายอีกปีนี้ก็จะจ่ายไปก็แบบทุกปีท่านก็จ่ายทุกปีอ่ะท่านก็เป็นบุคคลพลเมืองภายใต้แผ่นดินนี้เพื่อที่จะจ่ายภาษีอ่ะพวกมึงนี่ท่านก็ไม่ได้จ่ายภาษีคนเดียวไม่ได้จ่ายภาษีอย่างเดียวนะมีที่ดินไหนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วปรากฏว่าเป็นส่วนของทรัพย์สินท่านหรือทรัพย์สินมรดกที่ตกมาจากพระพันธุ์พันธสาหรือมาจากคุณย่าทวดท่านหรือมาจากคุณปู่คุณย่าคุณทวดของท่านเนี่ยแล้วตรงไหนที่มันปรากฏว่าเป็นสถานที่ราชการอยู่แล้วท่านก็บริจาคโฉนดให้ราชการไปเลยตรงไหนที่เป็นมหาลัยอยู่แล้วท่านก็บริจาคโฉนดให้มหาลัยไปเลยนี่ก็บริจาคโฉนดให้มหาลัยทั้งสวนสุนันทาทั้งสวนดุสิตทั้งโรงเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยรอบวังเนี่ยบริจาคไปเนี่ยไม่รู้กี่แปลงแล้วอุ้ยถ้าเกิดเป็นของฉันนะฉันไม่บริจาคหรอกนะถ้าเป็นของฉันไม่บริจาคหรอกนะแต่นี่พระเจ้าแผ่นดินบริจาคไปเรียบร้อยแล้วค่ะบริจาคไปตั้งแต่ขึ้นครองราชย์แล้วพวกมึงรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยและนอกจากนั้นสวนสัตว์เขาดินสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่5เขามีไว้สำหรับพวกคนข้าหลวงวังในเท่านั้นที่จะต้องเดินเล่นดูสัตว์ดูแสงอะไรต่างๆปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เปิดเป็นสวนสัตว์เขาเรียกว่าเขาดินปรากฏว่าปัจจุบันนี้ท่านก็กำลังปรับเพื่อเป็นโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้แล้วสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเมืองตรงนี้ท่านก็ขนไปไว้ตู้นู้นน่ะตรงรังสิตเนี่ยคลอง6คลอง7คลอง12นู่นน่ะไปอยู่ตรงรังสิตแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปเที่ยวขับรถเข้าไปได้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าซาฟารีเวอร์อีกอ่ะที่ดินใหญ่กว่าซาฟารีเวอร์อีกอ่ะประมาณเกือบ 3,000 ไร่อ่ะเยอะมากคลอง6อ่ะเนี่ยเล่นให้เสร็จอยู่เนี่ยฉันเนี่ยอยากจะไปดูเนี่ยฉันก็ขับรถไปดูปุ๊บฉันไปซื้อต้นไม้ฉันก็ขับรถดูเสร็จหรือยังวะเสร็จหรือยังวะเนี่ยเข้าใจป่ะสนามม้านางเลิ้งท่านก็ปรับเป็นสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์ชัยให้อนุสาวรีย์ให้กับในหลวงรัชกาลที่9พ่อท่านจากนั้นปุ๊บก็ทำเป็นสวนสาธารณะและต่อไปทุกคนก็จะต้องไปวิ่งที่นั่นน่ะจ็อกกิ้งจ้าวิ่งจ็อกกิ้งแกสนามม้าเนี่ยเมื่อก่อนนี่แต่ทหารเนี่ยเข้าไปพนันม้าเดี๋ยวนี้น่ะเหรอทำเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่9ไปกราบไหว้จากนั้นปุ๊บกำลังขึ้นต้นไม้กำลังขุดคูคลองอยู่จากนั้นปุ๊บพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่10ท่านก็ตั้งใจที่จะให้ตรงนั้นเป็นสวนสาธารณะแล้วต่อไปประชาชนก็ไปกราบไหว้เสร็จก็วิ่งจ็อกกิ้งจ้ะเออพวกเธอนี่ไม่รู้4รู้8อะไรเลยพวกดำส้มนี่ไม่เคยรู้4ไม่เคยรู้8ไม่เคยหาความรู้ข้อมูลแล้วก็ไม่เคยเลยในการที่จะไปยกย่องเชิดชูมีแต่เข้าไปแซะแกะเกากัดเซาะบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองอยู่นั่นพวกมึงนี่ตลอดเลยถ้าเกิดนะฉันทำอยู่ในพื้นที่โซเชียลมีเดียอยู่ใน TikTok แล้วปรากฏว่าฉันช่วยชาติได้มากกว่าฉันช่วยเป็นครูบาอาจารย์เป็นวิทยาทานเป็น TikToker เป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่สามารถในการที่จะนะเป็นคนที่สามารถให้ข้อคิดให้คอนเทนต์กับคนได้แล้วคนเอาคอนเทนต์เอาข้อคิดที่เป็นหลักธรรมของฉันเนี่ยนะเอาไปต่อยอดเอาไปพูดต่อเอาไปเป็นไวรัลต่อนะหมายถึงว่าคนไม่กล้าพูดแล้วฉันพูดเป็นหลักให้แล้วมีคนเอาไปลงต่ออันนี้คือสามีฉันเป็นคนให้นโยบายนะว่าคนไม่ค่อยพูดเรื่องในหลวงรัชกาลที่10คนไม่ค่อยพูดเรื่องที่จะปกป้องสถาบันคนไม่ค่อยพูดเรื่องกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะ1คนไม่ค่อยกล้าที่จะทำอะไรในช่วงรัชสมัยในรัชกาลที่10
เพราะว่าคนละยุคคนละสมัยกันอันที่สองคนจะไม่ค่อยกล้าในการที่จะกลัวผิดกลัวถูกอันที่สามก็มีความรู้สึกว่าบางทีฟังข่าวลืออะไรมาแล้วก็มโนไปเองจินตนาการเพิ่มเติมปรากฏว่ามันผิดจากข้อเท็จจริงมันซึ่งมันไม่ใช่มันก็เลยไม่มีใครกล้าทำอะไรนะไม่มีใครกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้อีพวกด้อมส้มฝูงฮายิน่ามันก็หาลงหาลงหาลงนะมันก็สกัดกั้นคนอื่นว่าไอ้พวกมึงโหนเจ้ามึงโหนเจ้ามึงโหนเจ้าเราก็หยุดไม่พูดเพราะกลัวจะเป็นการโหนเจ้าจริงๆแล้วกลัวจะผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นดร.มลิกาก็เลยตั้งหลักโดยการมานั่งพูดเพื่อพูดอย่างไรไม่ผิดกฎหมายและพูดอะไรที่มันถูกกฎหมายและพูดอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คำถามก่อนนะพวกเธอฉันพูดตรงๆนะเธอรู้ไหมกษัตริย์รัชกาลที่7คนที่ปฏิวัติท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ปีดีคนที่ปฏิวัติท่านก็คือทหารคือจอมพลป.พิบูลสงครามคือพญาพหลทั้งหมดเป็นทหารเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิวัติมักจะมียุทโธปกรณ์ทุกครั้งมันไม่ใช่ประชาชนเท่านั้นหรอกดังนั้นรัชกาลที่7ต้องสละราชบัลลังก์อันเนื่องมาจากว่ามีการจับบรรดาพวกทหารที่เป็นพระราชวงศ์แล้วก็จับบรรดาพวกประยุรญาติของท่านไว้เป็นตัวประกันท่านก็เลยจะต้องสละราชสมบัติแล้วก็ให้พวกคณะปีดีปฏิวัติไปโดยละม่อมเลยแล้วท่านก็พระราชทานรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นนึกออกใช่ไหมบุญเท่าไหร่แล้วตอนนั้นไม่มีการประหัตประหารเหมือนกับรัสเซียเหมือนกับฝรั่งเศสเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเขายังไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไอ้พวกทหารคณะปฏิวัติชุดนั้นปีเมื่อร้อยปีที่แล้วพวกปีดีอ่ะมันกลัวประชาชนจะลุมกระทืบมันถ้าเกิดมีการประหัตประหารเกิดขึ้นนะแต่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเชิญท่านไปอยู่ต่างประเทศท่านสององค์อ่ะรัชกาลที่7อ่ะกับพระราชินีซึ่งไม่มีรัชทายาทท่านก็ป่วยออดแอดแอดแล้วท่านก็ไปอยู่ประเทศอังกฤษไปอยู่กัน2องค์ที่ประเทศอังกฤษป่วยออดออดแอดแอดแถมยังโดนไอ้ปีดีซึ่งหลังจากนั้นมามีอำนาจมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะก็ไปปรับท่านน่ะไปปรับให้ท่านจ่ายค่าปรับประมาณอีก78ล้านบาท78ล้านสมัย100กว่าปีที่แล้วเธอนึกดูก็แล้วกันให้กษัตริย์จ่ายค่าปรับทั้งที่แผ่นดินนี้แผ่นดินปู่ย่าตาทวดท่านสร้างมาทั้งนั้นเลยอ่ะเธอเข้าใจตรงนี้ไหมเธอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าดังนั้นมาริกากำลังจะบอกอะไรฉันกำลังจะบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดนะพวกเธอจำไว้นะไม่ใช่เพียงแค่ว่าท่านเป็นรัชกาลที่10แต่ไม่ว่าเราจะมีกี่รัชกาลก็ตามจะมีราชการต่อไปอย่างไรก็ตามแต่สถาบันกษัตริย์คือสถาบันเธอเข้าใจคำว่าสถาบันก่อนนะสถาบันไม่ใช่องค์ใดองค์หนึ่งคำว่าสถาบันสมเด็จพระเทพก็เป็นสถาบันคำว่าสถาบันคือพระประยุรคือพระราชวงศ์จักรีนี่คือสถาบันถ้าเกิดใครก็ตามกัดเซาะบ่อนกัดแซะทำลายเนี่ยทำให้เสื่อมเสียหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยนั่นน่ะมันก็จะทำให้สถาบันเนี่ยดูมัวหมองและคนก็จะไม่เคารพสักการะนึกออกใช่ไหมมันก็เหมือนพระอะเวลาบวชเป็นเจ้าอาวาสแล้วปรากฏว่ามันมีอีกคนที่ญาติโยมสนิทมากไปเดินปุ๊บตบหัวพระอะคำถามก็คือเจ้าอาวาสท่านนั้นอะจะสมควรที่ประชาชนหรือคนจะเข้าไปวัดแล้วกราบไหว้ร่วมทำบุญไหมเดินบิณฑบาตจะมีใครใส่บาตรไหมจะอาวาสวัดนั้นอะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่เขาถึงเรียกว่าความเป็นสถาบันขอบเขตมันควรจะอย่างไรทำไมจะต้องมีพิธีรีตองทำไมต้องมีกฎหมายทำไมต้องมีขอบหรือมีเขตทำไมต้องมีกฎทำไมต้องมีเกณฑ์ถ้าเกิดไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีกฎหมายในกรณ์ที่จะปกป้องถ้าเกิดเดินเดินไปและเล่นหัวกันได้หมดคำถามก็คือว่าจะเป็นที่เคารพสักการะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วยังไงอ่ะดร.มลิกาฉันจึงบอกว่าที่ฉันพูดถึงรัชกาลที่7เนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นทหารก็ไว้ใจไม่ได้ตอนรัชกาลที่7อ่ะคนปฏิวัติก็คือทหารและปีดีเป็นทหารอีกขั้วนึงดังนั้นเราจะมีการไว้วางใจองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นกองทัพใดไม่ว่าจะเป็นอะไรเราจะไว้ใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้หรอกแต่ประชาชนเท่านั้นเลยที่ไว้ใจได้มากที่สุดประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินรู้รักสามัคคีประชาชนเท่านั้นที่จะปกป้องสถาบันกษัตริย์ได้เพราะว่าและสำคัญที่สุดนะสถาบันกษัตริย์ถ้าเกิดไม่มีขอบเขตกฎหมายอะไรต่างๆแล้วและหรือแม้แต่มีกฎหมายแต่คนก็กล้าในการที่จะแหกกฎหมายแล้วใครจะปกป้องประชาชนค่ะพระสงฆ์นิกรพระสงฆ์นิกรนั่นแหละที่จะต้องปกป้องไม่ว่าจะปกป้องด้วยชีวิต
ไม่ว่าจะปกป้องด้วยทักษะไม่ว่าจะปกป้องด้วยจิตใจพระศกนิกรนั่นแหละจะปกป้องไม่ใช่ปกป้องส่วนพระองค์นะหรือองค์ใดองค์หนึ่งนะการปกป้องคือปกป้องสถาบันปกป้องสถาบันปกป้องสถาบันไม่ว่าสถาบันนั้นท่านนะจะได้ชื่อว่าเป็นองค์ใดก็ตามแต่เราจะต้องปกป้องและโดยเฉพาะรัชกาลที่10ท่านเป็นคนที่ไม่พูดเยอะแต่ทำเยอะบริจาคเยอะจ่ายภาษีก็เยอะและท่านก็เป็นกษัตริย์ที่เป็นทหารนะทหารเขาไม่พูดมากอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดท่านก็เป็นกษัตริย์ในยุค New Normal ไม่ใช่กษัตริย์ในยุคสมัยที่เรากำลังพัฒนาเมื่อ70กว่าปีที่แล้วที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยประเทศเรากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพราะฉะนั้นก็ต้องเสด็จเพื่อที่จะรับทราบปัญหาประชาชนและสมัยก่อนมันไม่มีอันตรายเท่าทุกวันนี้แต่ปัจจุบันนี้เรามีความยุค New Normal ขนาดประชาชนทำงานยังสามารถ work ที่ไหนก็ได้ work from home work from everywhere work from home work from everywhere work fromwork from อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้เช่นได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นใช่ไหมอันนี้คือยุค New Normal อ่ะและขณะเดียวกันปัจจุบันเนี่ยโลกของเราอยู่ในยุคอะไร VUCA ยุคแห่งความสลับซับซ้อนและความผันผวนยุคแห่งการที่ AI ทำงานอย่างได้เรื่องได้แล้วยุคแห่งการมี IO ยุคแห่งการข้อมูลข่าวสารเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดข่าวสารข้อมูลนะถูกมั่งผิดมั่งเลอะไปหมดดังนั้นท่านเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในยุคที่มีข้อมูลสับสนข้อมูลข่าวสารสับสนไปหมดเป็นยุค New Normal เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะเป็นชี้นำชีวิตประชาชนน่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ลำบากแล้วนะยุคแบบนี้ลำบากแล้วนะยุคลำเนี้ยดังนั้นประชาชนและพระสงฆ์นิกรนั่นแหละคุณณัฐพลมหาสุขสามีฉันนะเป็นคนที่ให้ข้อคิดฉันได้หลายครั้งหลายเรื่องและทุกๆวันเขาจะมีข้อคิดคมๆแบบนี้คุณณัฐพลบอกว่าไงรู้ป่ะสามีดร.มาริการณัฐพลมหาสุขเขาบอกว่าพระราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเทพไม่ว่าจะเป็นนะกษัตริย์รัชกาลที่10ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดและรวมทั้งโดยเฉพาะเราเกิดในรัชกาลที่9เราทันเห็นรัชกาลที่9มาโดยตลอดเลยว่าท่านทรงทำอะไรบ้างแล้วโครงการพระราชดำริที่พัฒนาประเทศ 4,000 5,000 6โครงการเหล่านั้นเนี่ยรัชกาลที่10ก็มาต่อยอดสรุปเลยนะกษัตริย์พระองค์เดียวเนี่ยท่านดูแลพระศกนิกรตั้ง70ล้านคนท่านดูแลได้และดูแลมาแล้ว70กว่าปีแต่ทำไมประชาชนพระศกนิกร70ล้านคนจะดูแลกษัตริย์องค์เดียวพร้อมกับพระปรยุรญาติเพียงแค่10กว่าพระองค์เท่านั้นเองทำไมเราจะดูแลไม่ได้คน70ล้านคนทำไมจะดูแลในหลวงไม่ได้ขณะที่ในหลวงอ่ะดูแลคนมาตั้ง70ล้านคนเขายังทำได้เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของพลเมืองหน้าที่ของพระสงฆ์นิกรถ้าใครที่ไม่รู้หน้าที่ให้กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญคุณไม่ต้องรักก็ได้ถ้าคุณมีความรู้สึกรังเกียจขนาดนั้นคุณไม่ต้องรักแต่คุณต้องทำหน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมืองคือทำหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตราที่1 2 3และ4 5 6หน้าที่ของคุณอยู่ในมาตราต้นๆดังนั้นไปอ่านรัฐธรรมนูญคุณจะต้องเป็นประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณแค่ไม่ต้องทำผิดกฎหมายถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงแค่มึงเนี่ยนะถ้าเกิดมึงจะคิดร้ายอยู่ในใจมึงก็คิดของมึงไม่มีใครรู้มึงหรอกแต่ขณะเดียวกันมึงจะต้องไม่แสดงออกมาโดยผิดกฎหมายเข้าใจที่พูดนี้ไหมถ้าพูดอะไรแล้วไม่เชื่อถ้าพูดอะไรแล้วมีความรู้สึกมึงอยากจะแหกมึงอยากจะกบฏมึงอยากจะอะไรกระตังเชิญตามสบายกูพูดแล้วกูไม่ใช่ได้อะไรแต่กูพูดเนี่ยเวลาพวกมึงเข้าใจเนี่ยพวกมึงนั่นแหละจะเป็นคนรอดคุกรอดตารางอีควายอีสเปโตอีเวนอีเด็กเปรตจบไปนะถ้าเกิดนะฉันทำอยู่ในพื้นที่โซเชียลมีเดียอยู่ใน TikTok แล้วปรากฏว่าฉันช่วยชาติได้มากกว่าฉันช่วยเป็นครูบาอาจารย์เป็นวิทยาทานเป็น TikToker เป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่สามารถในการที่จะนะเป็นคนที่สามารถให้ข้อคิดให้คอนเทนต์กับคนได้แล้วคนเอาคอนเทนต์เอาข้อคิดที่เป็นหลักคิดหลักธรรมของฉันเนี่ยนะเอาไปต่อยอดเอาไปพูดต่อเอาไปเป็นไวรัลต่อนะหมายถึงว่าคนไม่กล้าพูดแล้วฉันพูดเป็นหลักให้แล้วมีคนเอาไปลงต่ออันนี้คือสามีฉันเป็นคนให้นโยบายนะว่า
คนไม่ค่อยพูดเรื่องในหลวงรัชกาลที่10คนไม่ค่อยพูดเรื่องที่จะปกป้องสถาบันคนไม่ค่อยพูดเรื่องกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะ1คนไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรในช่วงรัชสมัยในรัชกาลที่10เพราะว่าคนละยุคคนละสมัยกันอันที่2คนจะไม่ค่อยกล้าในการที่จะกลัวผิดกลัวถูกอันที่3ก็มีความรู้สึกว่าบางทีฟังข่าวลืออะไรมาแล้วก็มโนไปเองจินตนาการเพิ่มเติมปรากฏว่ามันผิดจากข้อเท็จจริงมันซึ่งมันไม่ใช่มันก็เลยไม่มีใครกล้าทำอะไรนะไม่มีใครกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้อีพวกด้อมส้มฝูงฮายีน่ามันก็หาลงหาลงหาลงนะมันก็สกัดกั้นคนอื่นว่าไอ้พวกมึงโหนเจ้ามึงโหนเจ้ามึงโหนเจ้าเราก็หยุดไม่พูดเพราะกลัวจะเป็นการโหนเจ้าจริงๆแล้วกลัวจะผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นดร.มลิกาก็เลยตั้งหลักโดยการมานั่งพูดเพื่อพูดอย่างไรไม่ผิดกฎหมายและพูดอะไรที่มันถูกกฎหมายและพูดอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คำถามก่อนนะพวกเธอฉันพูดตรงๆนะเธอรู้ไหมกษัตริย์รัชกาลที่7คนที่ปฏิวัติท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ปีดีคนที่ปฏิวัติท่านก็คือทหารคือจอมพลป.พิบูลสงครามคือพญาพหลทั้งหมดเป็นทหารเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิวัติมักจะมียุทโธปกรณ์ทุกครั้งมันไม่ใช่ประชาชนเท่านั้นหรอกดังนั้นรัชกาลที่7ต้องสละราชบัลลังก์อันเนื่องมาจากว่ามีการจับบรรดาพวกทหารที่เป็นพระราชวงศ์แล้วก็จับบรรดาพวกประยุรญาติของท่านไว้เป็นตัวประกันท่านก็เลยจะต้องสละราชสมบัติแล้วก็ให้พวกคณะปีดีปฏิวัติไปโดยละม่อมเลยแล้วท่านก็พระราชทานรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นนึกออกใช่ไหมบุญเท่าไหร่แล้วตอนนั้นไม่มีการประหัตประหารเหมือนกับรัสเซียเหมือนกับฝรั่งเศสเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเขายังไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไอ้พวกทหารคณะปฏิวัติชุดนั้นปีเมื่อร้อยปีที่แล้วพวกปีดีอ่ะมันกลัวประชาชนจะลุมกระทืบมันถ้าเกิดมีการประหัตประหารเกิดขึ้นนะแต่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเชิญท่านไปอยู่ต่างประเทศท่านสององค์อ่ะรัชกาลที่7อ่ะกับพระราชินีซึ่งไม่มีรัชทายาทท่านก็ป่วยออดแอดแอดแล้วท่านก็ไปอยู่ประเทศอังกฤษไปอยู่กัน2องค์ที่ประเทศอังกฤษป่วยออดออดแอดแอดแถมยังโดนไอ้ปีดีซึ่งหลังจากนั้นมามีอำนาจมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะก็ไปปรับท่านอ่ะไปปรับให้ท่านจ่ายค่าปรับประมาณอีก78ล้านบาท78ล้านสมัย100กว่าปีที่แล้วเธอนึกดูก็แล้วกันให้กษัตริย์จ่ายค่าปรับทั้งที่แผ่นดินนี้แผ่นดินปู่ย่าตาทวดท่านสร้างมาทั้งนั้นเลยอ่ะเธอเข้าใจตรงนี้ไหมเธอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าดังนั้นมาริกากำลังจะบอกอะไรฉันกำลังจะบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดนะพวกเธอจำไว้นะไม่ใช่เพียงแค่ว่าท่านเป็นรัชกาลที่10แต่ไม่ว่าเราจะมีกี่รัชกาลก็ตามจะมีราชการต่อไปอย่างไรก็ตามแต่สถาบันกษัตริย์คือสถาบันเธอเข้าใจคำว่าสถาบันก่อนนะสถาบันไม่ใช่องค์ใดองค์หนึ่งคำว่าสถาบันสมเด็จพระเทพก็เป็นสถาบันคำว่าสถาบันคือพระประยุรคือพระราชวงศ์จักรีนี่คือสถาบันถ้าเกิดใครก็ตามกัดเซาะบ่อนกัดแซะทำลายเนี่ยทำให้เสื่อมเสียหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยนั่นน่ะมันก็จะทำให้สถาบันเนี่ยดูมัวหมองและคนก็จะไม่เคารพสักการะนึกออกใช่ไหมมันก็เหมือนพระอะเวลาบวชเป็นเจ้าอาวาสแล้วปรากฏว่ามันมีอีกคนที่ญาติโยมสนิทมากไปเดินปุ๊บตบหัวพระอะคำถามก็คือเจ้าอาวาสท่านนั้นอะจะสมควรที่ประชาชนหรือคนจะเข้าไปวัดแล้วกราบไหว้ร่วมทำบุญไหมเดินบิณฑบาตจะมีใครใส่บาตรไหมเจ้าอาวาสวัดนั้นอะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่เขาถึงเรียกว่าความเป็นสถาบันขอบเขตมันควรจะอย่างไรทำไมจะต้องมีพิธีรีตองทำไมต้องมีกฎหมายทำไมต้องมีขอบหรือมีเขตทำไมต้องมีกฎทำไมต้องมีเกณฑ์ถ้าเกิดไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีกฎหมายในกรณ์ที่จะปกป้องถ้าเกิดเดินไปแล้วเล่นหัวกันได้หมดคำถามก็คือว่าจะเป็นที่เคารพสักการะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วยังไงอ่ะดร.มลิกาฉันจึงบอกว่าที่ฉันพูดถึงรัชกาลที่7เนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นทหารก็ไว้ใจไม่ได้ตอนรัชกาลที่7อ่ะคนปฏิวัติก็คือทหารและปีดีเป็นทหารอีกขั้วนึงดังนั้นเราจะมีการไว้วางใจองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นกองทัพใดไม่ว่าจะเป็นอะไรเราจะไว้ใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้หรอกแต่ประชาชนเท่านั้นเลยที่ไว้ใจได้มากที่สุดประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินรู้รักสามัคคีประชาชนเท่านั้นที่จะปกป้องสถาบันกษัตริย์ได้เพราะว่าและสำคัญที่สุดนะสถาบันกษัตริย์ถ้าเกิดไม่มีขอบเขต
กฎหมายอะไรต่างๆแล้วและหรือแม้แต่มีกฎหมายแต่คนก็กล้าในการที่จะแหกกฎหมายแล้วใครจะปกป้องประชาชนค่ะพระสงฆ์นิกรพระสงฆ์นิกรนั่นแหละที่จะต้องปกป้องไม่ว่าจะปกป้องด้วยชีวิตไม่ว่าจะปกป้องด้วยทักษะไม่ว่าจะปกป้องด้วยจิตใจพระสงฆ์นิกรนั่นแหละจะปกป้องไม่ใช่ปกป้องส่วนพระองค์นะหรือองค์ใดองค์หนึ่งนะการปกป้องคือปกป้องสถาบันปกป้องสถาบันปกป้องสถาบันไม่ว่าสถาบันนั้นท่านนะจะได้ชื่อว่าเป็นองค์ใดก็ตามแต่เราจะต้องปกป้องและโดยเฉพาะราชการที่10ท่านเป็นคนที่ไม่พูดเยอะแต่ทำเยอะบริจาคเยอะจ่ายภาษีก็เยอะและท่านก็เป็นกษัตริย์ที่เป็นทหารนะทหารเขาไม่พูดมากอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดท่านก็เป็นกษัตริย์ในยุค New Normal ไม่ใช่กษัตริย์ในยุคสมัยที่เรากำลังพัฒนาเมื่อ70กว่าปีที่แล้วที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยประเทศเรากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพราะฉะนั้นก็ต้องเสด็จเพื่อที่จะรับทราบปัญหาประชาชนและสมัยก่อนมันไม่มีอันตรายเท่าทุกวันนี้แต่ปัจจุบันนี้เรามีความยุค New Normal ขนาดประชาชนทำงานยังสามารถ work ที่ไหนก็ได้work from home work from everywhere work from home work from everywhere work from work from อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้เช่นได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นใช่ไหมอันนี้คือยุค new normal อ่ะและขณะเดียวกันปัจจุบันเนี่ยโลกของเราอยู่ในยุคอะไร VUCA ยุคแห่งความสลับซับซ้อนและความผันผวนยุคแห่งการที่ AI ทำงานอย่างได้เรื่องได้แล้วยุคแห่งการมี IO ยุคแห่งการข้อมูลข่าวสารเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดเลอะเทอะเปื้อนไปหมดข่าวสารข้อมูลนะถูกมั่งผิดมั่งเลอะไปหมดดังนั้นท่านเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในยุคที่มีข้อมูลสับสนข้อมูลข่าวสารสับสนไปหมดเป็นยุค New Normal เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะเป็นชี้นำชีวิตประชาชนน่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ลำบากแล้วนะยุคแบบนี้ลำบากแล้วนะยุคลำเนี้ยดังนั้นประชาชนและพระสงฆ์นิกรนั่นแหละคุณณัฐพลมหาสุขสามีฉันนะเป็นคนที่ให้ข้อคิดฉันได้หลายครั้งหลายเรื่องและทุกๆวันเขาจะมีข้อคิดคมๆแบบนี้คุณณัฐพลบอกว่าไงรู้ป่ะสามีดร.มาริการณัฐพลมหาสุขเขาบอกว่าพระราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเทพไม่ว่าจะเป็นนะกษัตริย์รัชกาลที่10ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดและรวมทั้งโดยเฉพาะเราเกิดในรัชกาลที่9เราทันเห็นรัชกาลที่9มาโดยตลอดเลยว่าท่านทรงทำอะไรบ้างแล้วโครงการพระราชดำริที่พัฒนาประเทศ 4,000 5,000 6โครงการเหล่านั้นเนี่ยรัชกาลที่10ก็มาต่อยอดสรุปเลยนะกษัตริย์พระองค์เดียวเนี่ยท่านดูแลพระสงฆ์นิกรตั้ง70ล้านคนท่านดูแลได้และดูแลมาแล้ว70กว่าปีแต่ทำไมประชาชนพระสงฆ์นิกร70ล้านคนจะดูแลกษัตริย์องค์เดียวพร้อมกับพระปรยุรญาติเพียงแค่10กว่าพระองค์เท่านั้นเองทำไมเราจะดูแลไม่ได้คน70ล้านคนทำไมจะดูแลในหลวงไม่ได้ขณะที่ในหลวงอ่ะดูแลคนมาตั้ง70ล้านคนเขายังทำได้เข้าใจเนาะจบไปนะค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของพลเมืองหน้าที่ของพระสงฆ์นิกรถ้าใครที่ไม่รู้หน้าที่ให้กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญคุณไม่ต้องรักก็ได้ถ้าคุณมีความรู้สึกรังเกียจขนาดนั้นคุณไม่ต้องรักแต่คุณต้องทำหน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมืองคือทำหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตราที่1 2 3และ4 5 6หน้าที่ของคุณอยู่ในมาตราต้นๆดังนั้นไปอ่านรัฐธรรมนูญคุณจะต้องเป็นประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณแค่ไม่ต้องทำผิดกฎหมายถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงแค่มึงเนี่ยนะถ้าเกิดมึงจะคิดร้ายอยู่ในใจมึงก็คิดของมึงไม่มีใครรู้มึงหรอกแต่ขณะเดียวกันมึงจะต้องไม่แสดงออกมาโดยผิดกฎหมายเข้าใจที่พูดนี้ไหมถ้าพูดอะไรแล้วไม่เชื่อถ้าพูดอะไรแล้วมีความรู้สึกมึงอยากจะแหกมึงอยากจะกบฏมึงอยากจะอะไรกระตังเชิญตามสบายกูพูดแล้วกูไม่ใช่ได้อะไรแต่กูพูดเนี่ยเวลาพวกมึงเข้าใจเนี่ยพวกมึงนั่นแหละจะเป็นคนรอดคุกรอดตารางอีควายอีสเปโตอีเวนอีเด็กเปรตจบไปนะ